หมอนึกเลยครับหมอไอแล็บถ้ากรณีบ้านแบบนั้นนะกูจะไม่ตลบหลังมึงนะ1491เหรอพี่เหรอไม่แล้วเราไม่ได้ห่อลุงอ่ะตั้งแต่แรกอ่ะไม่รู้ใครเอามาเราจะชุบมาห่อปะล่ะไม่ห่อมันต้องเริ่มใหม่เลยนะ40กว่านาทีอ่ะ40นาทีปล่อยดีกว่าปล่อยเลยไม่ปล่อยเออเลยลุงมาแล้วลุงของเราใครโอริที่เลยเหรอพี่ตีมึงบวกกันทำไมเนี่ยเฮียมึงไม่รอก่อนนายสัตว์พี่ตีสั่งลุยครับพี่ตีสั่งลุยครับโอ้ยเฮียไม่รอก่อนนายสัตว์เรียนสุดไปเรียนทรงครับเฮียตีไม่รอก่อนอ่ะเฮียเอาลุงบอกมันเป็นลมไหวครับตอนแรกไหวลุงบอกมันเป็นลมไหวมันก็โชว์ศักยภาพไงโอ้ยโดนซ้อนบอกแล้วเราอ่ะโดนซ้อนมันโดนซ้อนพี่แต่โดนปิดหลังโดนปิดหลังขอสบู่หน่อยดิใครมีสบู่อ่ะ563มีลุงเอาได้เลยนะเอาอะไรครับ935ลุงเด็กเดินลุงไปจ่ายเด็กเดินนู่นเด็กเดินบอกในตู้หน่อยครับเด็กเดินได้แต่วะพวกนี้น่าจะให้เอาเด็กเดินไปหมดเลยนะที่รวมมาฟุบอะไม่เอาจ้าพี่ได้ถ้าไม่โดนซ้อนนะบอกเลยมึงวันนี้ยังไม่ได้เลยตำรวจตำรวจขอคุยด้วยดิน่าใจนะครับพี่แกยศใหญ่ข้างยศใหญ่ของไหนครับอยู่ไหนอ่ะดิเค้าอุ้มตัวอยู่ข้างในอยู่ในบ้านนะคุณบอกว่าเช็คชื่อด้วยกันเออยีชิบ้าชิบ้าชิบ้าอุ๊ยซ่าเออแล้วอยู่ในตู้เหรอครับอยู่ในบ้านครับป้าเพื่อนอยู่ในบ้านโดนกักอยู่ครับคนได้แล้วเฮ้ยกูว่าถ้ากรณีนี้นะเราต้องขอตำรวจว่าแบบว่าเรายอมโดนจับอ่ะแต่ว่าเราขอต่อยดีกว่าไม่ต่อยแบบต่อยเพื่อช่วยตำรวจอ่ะว่าไงต่อยมีตัดไงลุงใช่อย่างนี้ไม่เว้ยพวกเราคิดถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยเราจะโดนแบบนี้ทุกวันเลยนะไอ้ตัดแอบคุกมาช่วยพวกกูก็แย่แล้วพี่แล้วตำรวจก็จะโดนกับเราด้วยนะเว้ย14นาทีผมบอกจริงครับลุงเราต้องคุยตำรวจหน่อยไอ้มึงเนี่ยกูจะกดว้าไปหน้าคุมึงก็มารับแต่เราไม่ตลบหลังตำรวจไงมึงเข้ามาในตู้เนี่ยภาพป้าเราไม่ตลบหลังตำรวจอ่ะมันถ้าตลบหลังก็ต้องโดนใบเลยนะทั้งนั้นอ่ะรอครับต้องไปอย่างนั้นนะถึงจะต้องบอกกันตรงให้ไปหน่อยครับตอนแรกมาตลอดพี่มันเป็นสัญญาใจไงสัญญาใจไงใจไม่ได้ไม่มีใครเชื่อเราแล้วเสียเป็นอุบัติไม่กูให้ยึดตำกูให้ยึดอาวุธทั้งหมดเลยทุกคนเลยอ่ะถ้าตลบหลังอ่ะเออยึดได้นะให้ยึดอาวุธหมดทุกคนเลยสัญญาใจอ่ะอุดป่วยมันตัวระเบิดได้พี่รู้ปะเฮ้ยส่วนเฮียอะไรอ่ะมันต่อยเฮียตรงนี้น่ะเพราะเอานครบาลมันก็ใช้อาวุธข้างในนั้นนะใช่ครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับหัวก็บอกเอาทำไมไม่จับไม่จับหมดนะฮะหมดหมอเอ้าเขาบอกเงี้ยเขาบอกจับไม่ทันคอมคือตายหมดไม่เหลืองเฮียคือไม่ลงคนมีแผลมาท้ายสุดไอ้บอลต่อยพี่หน่อยดิเลื่อนรถปะเราละไม่บอลกัดสายยาวเลยอ่ะหมอชุบนะครับหมอพวกนี้น้ำเกลือหมดเลยนะหัวเทาไอเนี้ยนะใครอ่ะหมอตรงนี้น้ำเกลือหมดเลยนะน้าสั่งมาไปเก็บเวลให้น้าเลยนะชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรนะเบไม่ผมจะขอตำรวจแบบว่าประมาณแบบฟิลเนี่ยตำรวจถ้าพวกผมอยู่ในบ้านนั้นน่ะไม่ต้องกังวลว่าผมจะตลบหลังอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราไปแลกสัญญาใจคือเขาจะได้ทำงานเต็มที่ไงผมว่าการทำงานของเขาอ่ะอาจจะมีระแวงพวกเราอะไรประมาณเนี้ยเราอาจจะอยู่ในบ้านนั้นแต่ช่วยต่อยอ่ะไม่ชักอาวุธอ่ะไม่ชักอาวุธอะไรประมาณเนี้ยเพื่อชุบตำรวจขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยต้องดูก่อนว่ามันจะเชื่อใจเราหรือเปล่านะครับเราโทรตักกูว่าปากแจ๋วสนุกปากไงตอนแรกสนุกปากอันนี้ฉีดน้ำเกลือไหมเยี่ยชุดเยี่ยชุดนอนเยี่ยงโง่บอกนะครับด่าใครไอ้เนี้ยฉีดไอ้เนี้ยหมอด่าคนในเจเคไอพี่เบิร์ดจะรอรับด้วยพี่ประมาณ20กว่าคนอ่ะโอเคไหมพี่เบิร์ดเดี๋ยวช่วยโอเคพี่20กว่าคนเลยนะพี่คนเดียวเลยน้าไปขอรถเมย์เขามาได้ไหมน้าไล่รับทีละคนมันทำทรงจะดักเลยนะเว้ยดักอยู่แล้วรอให้ได้นะใครมีอาหารป้าพี่พี่มีใครมีก่อดำแบ่งไหมพี่เฮ้ยสวิตเบดไอ้ว่านไอจีมึงยังไม่ออกอ่ะมึงเพิ่งเข้ามาได้เหรอสวิตเบดใครมีสบู่ไหมครับที่นี่ขอตะกอดำนะมึงสัตว์ใส่ตะกอดำในเยี่ยโชกับเยี่ยใส่อยู่นั่นแหละกอดำเลยใส่ยันน้องใส่ยันน้องใส่ยันน้องเล่นไงโชกปนโดนปนใช่ต้องให้เขามั่นใจว่าเราจะไม่ตลบหลังครับเพราะว่าเขามาไล่เราไงตอนนี้เขาไล่เราอ่ะเขาจะโดนด้วยอะไรประมาณนี้นึกภาพไหมครับเขาจะโดนแทงก่อนแล้วเราต้องทำให้เขาไม่กังวลเราอ่ะเดี๋ยวต้องไปบอกเขาว่า
ให้เต็มที่เราจะไม่ห่อตำรวจอะไรประมาณเนี้ยไม่แบบตลบหลังตำรวจเพราะตำรวจเคยโดนเราตลบหลังไงเราก็ต้องเอาตรงเนี้ยความระแวงของเขาออกไปก่อนไปแกขยะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกักบ้านพวกมึงไงพวกเหี้ยเลือดสบู่สบู่ไปเอาเดร้องไอ้เหี้ยกูไม่น่ามาพลาดเลยว่ะไอ้เหี้ยมาตายเลยไม่ได้มาเจอมือกูจะมาเปรี้ยวเลยแม่งสวนแม่งโอ้ยยังไม่ทันว่ะไอ้เหี้ยเพื่อนโทษทีเพื่อนสาวหลุมบ่เพื่อนไอ้เหี้ยได้ทำทรงไอ้สัตว์เฮ้ยเหี้ยยด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 เดี๋ยวรอมาเลยมาเลยมาเลยก็จอบไปไกลๆดิเฮ้ยไปไปไปแจ๋วมาดิเร็วกูตาตอบนครบวยหัวคานไอ้เหี้ยนครบวยหัวคานไอ้เหี้ยเออมึงไหวก็เด็กเลยก็เด็กเลยก็ป้ายว่ะฟอกสวยฟอกสวยฟอกกลับมาฟอกกลับมาสวยสวยโดนยึดแล้วสวยมีของกระสมองไม่มีโดนยึดเหรอโดนยึดเหรอมันโดนยึดเหรอโดนจับครับมันโดนจับนะครับเล่ครับแล้วมึงไม่หลอกกูเลยแต่เขาหยิบโดนถาวรไปแล้วอะใช่เหรอยึดเลยยึดเลยครับตำรวจสวย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 เลยเหมือนกันร้อยตาใช่เหรอเมื่อกี้มันแทงตำรวจหรือว่ามันแทงใครแทงไม่หยุดครับตำรวจเตือนแล้วมันไม่หยุดครับใช่เหรอตัวตายเลยเหรอเอาแต่ฟังฉากออกมาเล่นปอหมอครับหมอที่ยืนทำทรงหน้าตู้2คนนะครับบนรถอ่ะโอ้โหฮัลโหลครับไอ้หมอดีหรอขอซื้อดีครับเฮ้ยฟังนะมานี่มาฟังก่อนมาฟังก่อนมานี่เพื่อนมานี่ตำรวจรู้ฮัลโหลตำรวจมาหันมานี่ไอ้ใครปืนบวก5ส่งจีนคือตอนนี้นะเราจะรวมเอาตู้ทีเดียวกว่ามันจะดัก2ตู้ถ้ามันดัก2ตู้มันก็ต้องกระจายกำลังนะเว้ยนึกภาพออกปะเดี๋ยวเราโถมเอาทีเดียวเราโถมเอาทีเดียวหมดเลยเดี๋ยวเราออกไปอ่ะพยายามแอบแล้วเบิกรถมาก่อนแอบไว้แล้วเราควรจะรวมกันอีกทีนึงให้ผมด้วย500พี่โอเคปะเราจะรวมกันปุ๊บแล้วเราก็จะเอาเลยจะไปที่เดียวเราก็เอาเลยได้ครับต่อให้มันไอ้นี่ตู้อ่ะแก๊งเดียวมันก็สู้เราไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยแค่นั้นแหละจริงคนบาดมันน้อยนะเขาเรียกว่าแลกเลือดเป็นโคตรเยอะเลยเลือดเอาแค่นั้นแหละไอ้เจ้าอาบน้ำตรงไหนอ่ะตรงนี้ตำรวจจุดใหญ่อยู่ไหนอ่ะขอคุยกับแรมหน่อยดิยังอยู่ข้างในมั้งครับยังตำรวจเขาไม่ต้องติดตู้ไม่ใช่เหรอแล้วมายืนทำไมกันเนี่ยไม่ตีแดงน่าจะอยู่ในตู้แล้วงั้นฝากบอกตำรวจหน่อยนะคืออย่างนี้เดี๋ยวจะทำสัญญาใจกับแรมออกได้ออกก็คือก็ออกเดี๋ยวแล้วไม่ใช่ทำอะไรเดี๋ยวจะแล้วน่าจะมาครับเนี่ยเดี๋ยวฝากบอกเลยก็ได้เดี๋ยวฝากบอกเผื่อผมไม่เจอไงก็คือผมอ่ะจะไม่ตลบหลังตำรวจให้มั่นใจได้เลยว่าไม่มีพวกผมตลบหลังนึกภาพไหมทำงานได้เต็มที่เลยถ้าพวกผมอะไรทำอะไรผิดมาแล้วเก็บได้ไรเพราะว่าตะกี้มันมีตำรวจที่ทรงผมทรงใหม่แล้วกันจริงยังกังวลพวกผมอยู่ว่าพวกผมตลบหลังแบบไล่พวกผมออกแต่คุณโดนแทงตายอ่ะมีกระปุก2ก้อนเหลือ2ก้อนเลขอะไรเลข970ครับถึงเท่าไหร่ครับพีรามาเลยครับจัดแล้วพวก90นะไอ้แล้วเลขอะไร506หมอเลขอะไรครับหมอไอ้แล้วถ้ากรณีบ้านแบบนั้นน่ะกูจะไม่ตลบหลังมึงนะ1491เหรอมึงเชื่อกูป่ะก็แค่ให้ตำรวจมันต้องตามหน้าที่ครับมันตามหน้าที่แต่ว่ามึงกังวลตรงนั้นจนมึงโดนแทงตายฟรีอ่ะมันคุ้มหรอเอาเวลาที่จะไม่เอาเวลาที่เอาเวลาที่เคลียร์กูว่านะมึงต้องตั้งใจกับตรงนั้นก่อนอะถ้ามัวแต่แบบทำสองอย่างมึงจะโดนแบบนี้เรื่อยๆไงอันนี้แค่บอกให้เฉยทรงผมทรงมาจริง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 ส่งผมมาเหี้ยมึงยอมเหรอที่มึงจะโดนแบบกลัวแบบนอนแบบนี้เรื่อยๆอ่ะใช่ไหมล่ะจุกครับนี่ตัวมอของแท้ตอนนี้กำลังเพราะว่านครบาลยังอยู่ในบ้านเลยถ้ามึงบอกอ่ะตีกับโคอีเฉยๆอ่ะกูไม่เข้าไปหรอกนะแต่นี่มันมีนครบาลอยู่ด้วยไงมันก็ได้แทงพวกมึงอยู่ในบ้านอ่ะฮะเข้าใจครับนั่นแหละหมายถึงแบบไม่ต้องกังวลพวกกูเลยพวกกูไม่ตลบหลังพวกมึงให้มึงทำงานเต็มที่เลย575ถ้ามึงเคลียร์แล้วพวกกูไม่ออกก็จับพวกกูได้เต็มที่เลยไม่มีปัญหาไม่มีครับแต่อยากให้โฟกัสกันมากกว่านี้
ไอ้หยอยไอ้หยอยเป็นไรกันตรงอย่างเหี้ยโยกเหี้ยจ้าตรงมาครับตรงมาเพราะนอกนั้นมึงก็จะนอนแบบนี้เรื่อยๆไงแล้วแต่มึงนะมึงเลือกทำได้เลยแต่เขาบอกไม่ใช่390ครับมาเล่นเลย390ไม่เรามีอะไรให้เขาหน่อยเปล่าข้อเสนออ่ะคุยกันเองเพราะฉะนั้นตำรวจก็ทำตามหน้าที่อ่ะถ้าเราไม่เสนอให้เขาอ่ะหมายถึงว่าแบบว่าถ้าเราไม่ทำแบบที่เราพูดอ่ะยึดอาวุธพวกผมได้หมดเลยครับอะไรแบบนั้นยึดอาวุธตำรวจจะได้วางใจหน่อยถ้าผมตลบหลังพวกคุณอ่ะผมอนุญาตให้คุณยึดอาวุธพวกผมได้ทุกคนเลยครับทุกคนเลยทั้งปืนบวก8ยังทุกอย่างในตัวเลยครับแรกของต้องส่งให้ใครงั้นจะถือว่าไม่มีการเตือนนะครับใช่ครับไม่มีการเตือนเรียกอะไรครับข้อความทิ้งไว้ก็คือยึดได้หมดเลยสัญญาเนี่ยของเราเลยอ่ะ DX เหรอครับ DX ได้ยังครับ DX DX ครับ989ครับ989ก็คือไม่มีเหลี่ยมถ้าเหลี่ยมก็ยึดเลยใช่ถ้าเหลี่ยมก็ยึดเลย2อันก็ได้ครับ2อันคือในกรณีแบบนี้นะกรณีที่พวกผมโดนดักบ้านแบบตะกี้เนี่ยแล้วผมแบบต้องร่วมมือกับตำรวจอ่ะตำรวจไม่ต้องกังวลเลยครับว่าผมจะแทงพวกคุณอ่ะอย่างนี้ดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องกังวลไงถ้าคุณกังวลอย่างเงี้ยคุณก็ต้องจะโดนเรื่อยๆอ่ะฮะครับใช่เพราะจ้างใช่เพราะอย่างตะกี้นี้วิ่งไปแบบ JK ออกไหนครับตัวนครบาลแทงตายตำรวจอันเจลออกดิตำรวจไม่เป็นไรมันรอบแรกผ่านไปแล้วแล้วเอาหลังจากเนี้ยก็คือถ้าเกิดว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกกูตลบอ่ะก็ยิงอาวุธเลยใช่ใช่เดียวพี่ไอชีอ่ะถึงแบบว่าถ้าเกิดแบบเข้าไปร่วมตีด้วยแล้วไปแทงตำรวจอะไรอย่างเงี้ยยึดได้เลยรัวรันเจ้ามาดิสามคนนะไม่บอกคนในแก๊งด้วยบ๊อบไม่บอกคนในแก๊งด้วยดิบ๊อบครับบอกคนในแก๊งด้วยเดี๋ยวมันโดนยึดกันฟรีผมไม่ได้ฟังครับพี่เมื่อกี้เนี่ยงั้นไม่เป็นไรงั้นก็ปล่อยไปเลยใครโดนยึดช่างมันไม่ใช่หน้าที่กูละอ้าวใครฟังบ้างเมื่อกี้เนี่ยมาดิบ๊อบมาดิไอ้กลัวมันเรียกผมมากมันบอกว่ามันกลายเป็นก็คือมาแล้วฟังอ่ะก็คือเดี๋ยวมึงไปกระจายแล้วกันคือเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตำรวจบุกอ่ะคือรอบแรกอ่ะเหมือนว่าเราเข้าแล้วตำรวจเขาก็ให้เราออกถ้าว่าถ้าอะไรตายคู่ทีเนี้ยลุงก็เลยแบบว่าตกลงว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ต้องห่วงพวกเราไม่ตลบหลังตำรวจแน่นอนแล้วกูก็เลยเสนอว่าอ่ะถ้างั้นถ้าเกิดกลัวเหลี่ยมเดี๋ยวมีข้อเสนอก็คือถ้าเกิดว่าเราอ่ะมีคนนึงอ่ะที่แบบไปตลบหลังไปแทงตำรวจอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะให้ยึดอาวุธเลยแบบไม่มีเตือนไอ้ผมสงสัยครับพี่ถ้าเช่นในกรณีนี้เราจะไปช่วยเพื่อนอ่ะเราสามารถใช้อาวุธได้ไหมหรือใช้ได้แค่หมัดไม่แล้วแต่เขาเตือนเนี่ยแล้วแต่เขาเตือนถ้าเป็นสถานที่นอกก็ใช้ได้ปกติดิมันจะโดนแค่ทะเลาะวิวาทถ้าเป็นสถานที่นอกอะคุยกันแล้วไม่หมายถึงในบ้านไงในบ้านอะโดนไม่ในที่บ้านก่อนในมุมกูอะจากที่ฟังเมื่อกี้คือเราใช้ได้นะใช่เราใช้ได้แต่อย่างนี้คือเมื่อกี้เนี่ยกูเข้าไปที่เราจะช่วยตำรวจต้องไหมแล้วทีนี้ตำรวจมันกังวลเราระแวงมันก็เลยแบบให้เราออกสุดท้ายที่มันพูดออกไปแล้วมันตายฟรีมันมัวแต่พูดไงก็เลยให้มันโฟกัสข้างหน้าก่อนโอเคเข้าใจครับมัดเปล่าก็จบเลยแค่นั้นแหละไม่ต้องให้มันห่วงเรื่องว่าถ้าจะช่วยเพื่อนจริงๆเราก็เอาแต่ศพอย่างเดียวไว้ง่ายใช่เราแทงฝั่งโน้นได้ไหมนะโดยที่มีตัวเราอยู่ต่อหน้าไอ้โฟกคอเบอร์ไอ้โฟกไม่ดีกว่า974 อย่าดีกว่าพี่มันเสี่ยงอ่ะเราต้องแบบไปอีกทางนึงที่ตำรวจไม่อยู่อะไรเงี้ยพี่โอเคโอเคห้องหลับมันแต่ตำรวจเขาเจออยู่แล้วป่ะมันเข้าเล่นเหมือนเอซับใช่ไหมเข้าข้างหลังใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นแต่นี่จะเล่นยากหน่อยพี่แต่แค่ตำรวจเขาจะแบบตีด้วยนึกภาพป่ะถ้าตำรวจมาเจอนครบาลเราปล่อยเลยเราปล่อยให้มันนี่เลยแต่ถ้ามีเอ๊ะกับโคเอียแต่ว่าถ้ามันมีพวกนครบาลมันแหลมอยู่ในนั้นเพื่อแบบรวมกันอ่ะเราก็ต้องใช้วิธีเนี้ยอ๋อถ้าว่าบ้านใครบ้านมันไว้มีข้าไหมไม่มีเลยไอ้เหี้ยอยู่เป็นบ้านหลังเดียวกันเลยคือมันอยู่ด้วยกันเลยมันพี่ครับครับยาอ่ะมันอยู่ด้วยกันพี่ครับไม่ครับว่าฟกหลังจากนี้ค่อยทอนหลังจากนี้ค่อยทอนกระจอกไอ้เหี้ยพวกแม่งพวกกระจอกแค่นั้นแหละเรายังไม่ได้รีเซ็ตไงพี่มันค้ำคอกันอยู่2แก๊งนี้เอาง่ายถ้าเรารีเซ็ตรอบนี้ไปพวกแม่งกระจอกแค่นั้นอ่ะ8988ใครแต่มันเล่นไม่พูดเลยนะไม่กูฟังบอกกูเล่นไม่พูดเลยพูดมันยังบัฟอยู่
ไงวะเนี่ยเหี้ยเอ้ยแค่บอกตำรวจได้เฉยครับว่าไม่ต้องระแวงเพราะว่าในเมื่อคุณแบบเอานครบาลมาอยู่ในบ้านก็ต้องเราก็ต้องหาวิธีที่แบบจะช่วยเพื่อนออกมาได้เพราะจำนวนคนเรามันน้อยมันไม่ได้เยอะเท่าเขาต้องหาวิธีครับที่ตำรวจไม่ระแวงอ่ะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเล่นกักบ้านอยู่แล้วครับเพราะตำรวจมันไม่มีอะไรที่ไปสู้คนได้ไงคนมันน้อยพากูไปพาวรถเลยกูต้องรีบบอกไปช่วยเพื่อนอีก15นาทีปะไม่ประมาณอีก10นาทีไปทรายกับหน่วยจะพาวไหนเราซ้ายซ้ายในเมืองใกล้ขวา okay. แล้วไม่เอาบัตรหรอกูไม่ได้เออเป้เหรอเป้แล้วกูคิดว่ากูเป็นตำรวจมั้งเบอร์17นี่ไงทุกคนผ่านหนึ่งปะว่าไงเอ็ดว่าไงนี่พันหนึ่งไหมมึงไม่มีบัตรหรอมึงอ่ะมีพันหนึ่งเปล่าแป๊บนึงไม่มีไม่มีลุงมึงไม่มีบัตรหรอเอ็กไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวกูวิ่งไปครับไม่มีบัตรลุงมึงไปเองได้ไหมเนี่ยไปพาวเองได้ใช่ได้ไปเลย